เศรษฐาชื่นชมนายกรัฐมนตรีอิงเปิดตัวบนเวทีโลกสมศักดิ์ศรีลั่นประเทศไทยไม่อายใครการเมืองวันที่4ตุลาคม2567 10:24 น.เศรษฐาทวีตข้อความชื่นชมนายกรัฐมนตรีแพทองธารเปิดตัวบนเวทีโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีกล่าวถ้อยแถลงครบทุกประเด็นลั่นประเทศไทยไม่อายใครเมื่อวันที่4ตุลาคม2567นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีแชร์คลิปและทวีตข้อความบน X หรือทวิตเตอร์ชื่นชมนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่เดินทางเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียโคออปเปอเรชั่นไดอะล็อกหรือ ACD ครั้งที่3พร้อมกล่าวถ้อยแถลงบนเวทีและได้พบหารือทวิภาคีกับผู้นำ4ประเทศนายกรัฐมนตรีชูบทบาทไทยในเวที ACD สร้างเอเชียให้แข็งแกร่งยุติการกระทำปฏิปักษ์โดยนายเศรษฐาระบุว่าครบถ้วนครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความมั่นคงทางอาหารการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอนาคตของทวีปเอเชียท่านนายกได้เปิดตัวเองในเวทีโลกอย่างสมศักดิ์ศรีของหนึ่งหญิงเดี่ยวในผู้นำที่เข้าประชุมประเทศไทยไม่อายใครครับคริสหอวังเปิดประสบการณ์ตรงเคยดูดวงกับหมอดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังบันเทิงวันที่3ตุลาคม2567 20:47 น.คริสหอวังเปิดประสบการณ์ตรงเคยดูดวงกับหมอดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังคอนเฟิร์มใจดีจริงแต่นานแล้วอะไรก็เปลี่ยนได้รับกลัวคนทำของสรุปดราม่าหมอดูชื่อดังจากเรื่องราวทำไมดูเป็นคนดีจังในรายการ The Ghost Radio ที่เบื้องหน้าหมอเป็นหมอดูชื่อดังค่าตัวชั่วโมงละ 10,000 บาทแต่เบื้องหลังเป็นหมอผีที่เล่นของใส่ลูกดวงตัวเองจากกรณีประเด็นร้อนในวงการสายมูที่กำลังถูกพูดถึงและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากที่คุณปอยนักเขียนสาวชื่อดังโทรศัพท์ไปเล่าประสบการณ์หลอนในรายการ The Ghost Radio เมื่อวันที่29กันยายน67ที่ผ่านมาในชื่อเรื่องว่าทำไมดูเป็นคนดีจังเผยเหตุการณ์ที่ได้เข้าไปดูดวงกับหมอดูชื่อดังคนหนึ่งแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นชีวิตของตัวเองค่อยๆเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวเพราะกำลังถูกขโมยดวงรู้จักปอยเจ้าของเรื่องเล่าสุดหลอนใน The Ghost ทำไมดูเป็นคนดีจังเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นดราม่าหมอดูชื่อดังพร้อมแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งใน X ทวิตเตอร์ประเทศไทยทันทีเนื่องจากในช่วงท้ายของรายการคุณปอยได้ทิ้งทายไว้ว่าหมอดูคนนี้ได้มีการดูให้กับอินฟลูเอนเซอร์และดาราชื่อดังหลายคนรวมถึงมีดาราบางคนไปโฆษณาหมอดูคนนี้ผ่านรายการต่างๆอีกด้วยล่าสุดวันที่3ตุลาคม2567ดาราสาวชื่อดังคริสหอวังเดินทางมาร่วมงาน1 Stone Anniversary Event and New Pop Up Store Opening ที่สยามสแควร์ซอย7พร้อมเปิดใจให้ฟังว่าตนเองเป็นหนึ่งในคนที่เคยไปดูดวงกับหมอดูที่กำลังเป็นข่าวเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแต่ไม่ได้ถูกแนะนำให้ทำพิธีอะไรเพิ่มเติมคริสหอวังเล่าประสบการณ์ดูดวงกับหมอดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจัง
ทราบว่าเคยมีโอกาสได้ดูดวงกับหมอดูที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ด้วยปุ๋ยแม่เราคือผู้มาก่อนการเรามาตอน 3,000 ค่ะปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูหมออยู่แล้วเน้นไหว้แต่พระพอดีว่าตอนนั้นนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนก็พูดขึ้นมาว่าหมอดูคนนี้คือที่สุดเลยคือมีสล็อตว่างเธอต้องไปเราก็แบบเออไปก็ได้เลยถามว่าวันไหนเพื่อนบอกว่าพรุ่งนี้เราก็โอเคค่ะพรุ่งนี้ก็ได้ความที่เขามีสล็อตว่างเท่านั้นตัวเราไม่ได้อยากดูแต่นั่งกันอยู่3คนกับเพื่อนซึ่งคนที่4บอกว่าไปดูมาต้องดูประสบการณ์ที่เจอมาตอนนั้นเป็นยังไงปรัชญีคือเราไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ประสบการณ์ที่ได้เจอมาคือแม่เขาก็น่ารักนะคะถามว่าแม่นไหมเอาจริงๆจำอะไรไม่ค่อยได้เพราะมันนานมากแล้วประมาณ2ปีกว่าได้ความที่ตอนนั้นไม่ได้อยากไปดูแต่เพื่อนแค่บอกว่าต้องไปดูสาเหตุที่จำไม่ได้เพราะว่าเหมือนเราถามรวมๆการงานการเงินเป็นยังไงคะอีกอย่างเราให้คะแนนหมอดูไม่ได้หรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาจะแม่นคือทำนายในสิ่งที่มันยังไม่เกิดแต่เราไม่ได้ถามเขาแบบชัดๆเจาะจงไงคะตอนนั้นไปดูที่บ้านเขาเลยไหมใช่ค่ะถามว่าบ้านที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ไหมเราไม่ได้ดูข่าวเท่าไหร่คือเราก็ไปดูที่บ้านเขานั่นแหละแต่ไม่ได้เจออีกาเจอนกพิราบพอตอนนี้กลายเป็นข่าวใหญ่โตตกใจไหมเราไม่รู้เรื่องแต่ก็แค่รำลึกนึกถึงไปว่าตอนที่เราเจอแม่อ่ะเขาก็ดูใจดีจริงๆนะดูใจดีกับเราเลยเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องดราม่ามีอะไรบ้างในพาร์ทของเราตอนนั้นเหมือนเขาแนะนำให้เราไปไหว้พระซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาสมมุติว่าต้องไปไหว้พระพิฆเนศให้ไปไหว้ที่วัดนี้นะแล้วเราก็ไปเองอะไรแบบนี้ค่ะแต่เขาไม่ได้บอกให้เราทำพิธีอะไรไม่มีสิ่งของอะไรให้มาพกติดตัวแล้วเพื่อนที่ไปดูด้วยล่ะอีก2คนน่าจะมีค่ะแต่เราไม่รู้รายละเอียดเพิ่งจะมารู้ตอนที่มันเกิดเรื่องเป็นข่าวแล้วเพราะเพื่อนโทรมาบอกส่วนเพื่อนคนที่แนะนำให้ไปดูนี่หายไปเลยเพราะดูแล้วดีแต่เพื่อนคนที่ดูต่อจากเราคือคนที่2น่าจะโดนให้ทำพิธีซึ่งเขาทำนานแล้วแต่เราเพิ่งมารู้เพราะเกิดเรื่องดราม่านี้ขึ้นเขาก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังว่าตัวเองเป็นหนึ่งในนั้นส่วนคนที่3ยังไม่ได้คุยค่ะแสดงว่าชีวิตเราช่วงนั้นก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติเราอาจจะเป็นหนึ่งในผู้รอดก็ได้นะถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงถามว่าพอมีข่าวแบบนี้กลัวจะมีผลย้อนหลังอะไรกับตัวเองไหมคิดว่าไม่น่ามีนะคะเพราะว่าของเราเกิน2ปีแล้วค่ะรู้สึกยังไงที่การดูดวงของเขาจะมีการขอวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากด้วยเพื่อจะเอาไปทำของตามที่ข่าวลงคือถ้าเกิดคนจะทำมันก็คงทำได้เนอะแต่ความรู้สึกเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าเขาเป็นคนที่จะทำแบบนั้นหรือเปล่าเพราะส่วนตัวตอนที่เจอเขาใจดีกับเราแล้วมันก็นานมากแล้วด้วยอะไรก็เปลี่ยนไปได้ส่วนตัวกลัวเรื่องการทำของไหมกลัวสิใครจะไม่กลัวเอาจริงๆนี่ก็จำไม่ได้เลยนะว่าได้ให้วันเดือนปีเกิดหรือเวลาตกฟากกับเขาไหมมันนานมากแล้วนั่นก็คือครั้งสุดท้ายที่เคยดูหมอค่ะหลังจากนั้นก็ไม่เคยดูกับใครอีกเลยอีกอย่างคิดว่าไม่ต้องดูแล้วก็ได้มั้งถ้าเกิดเราต้องการบุญก็ไปทำบุญที่วัดทำบุญกับสัตว์พิการหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบนี้ก็ได้เรียกว่าเป็นคนที่เลิกดูหมอดูมานานแล้วค่ะอดิศรบอยไม่รู้
พลเอกพิสารอยู่ไหนรู้แค่ว่าป่วยยันไม่กระทบภาพลักษณ์เพื่อไทยการเมืองวันที่3ตุลาคม2567 17:36 น.เพื่อไทยบอยไม่รู้พลเอกพิสารอยู่ไหนอดิศรบอกตำรวจเจอตัวจับกุมส่งสารเลยแต่อยู่สมัยประชุมสภามีเอกสิทธิ์คุ้มครองตำรวจอาจส่งหมายจับมาที่สภาเพื่อขออนุญาตเมื่อวันที่3ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงศาลนราธิวาสออกหมายจับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกรณีไม่ยอมไปขึ้นศาลพิจารณาคดีเหตุการณ์สลายการชุมนุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสปี2547สมัยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค4ว่าเป็นคดีอาญาเฉพาะตัวของพลเอกพิสารพรรคเพื่อไทยไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ถ้าตำรวจเจอตัวพลเอกพิสารก็จับกุมได้แล้วนำตัวส่งศาลแต่ตามขั้นตอนต้องได้รับการประกันตัวเพราะมีเอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองเนื่องจากยังอยู่ในสมัยประชุมสภาหรือตำรวจอาจส่งหมายจับมายังสภาเพื่อขออนุญาตจับกุมตัวซึ่งประธานสภาจะต้องเรียกประชุมสภาว่าจะมีมติให้จับกุมพลเอกพิสารหรือไม่ขณะนี้ไม่รู้ว่าพลเอกพิสารอยู่ไหนตั้งแต่เปิดประชุมสภามาพลเอกพิสารไม่ได้มาประชุมเลยและไม่มาประชุมพรรคเพื่อไทยด้วยทราบว่าป่วยอยู่ระหว่างการรักษาตัวแต่ไม่รู้รักษาตัวอยู่ที่ใดเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์พรรคเพื่อไทยนายอดิศรกล่าว